อาตมาเคยถามที่ประชุมขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปีมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอบว่า30ปีถึงไม่เลยพรในที่ประชุมนี้จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอด7ขวบไหวเลยเลยว่าทิ้งได้ไหมไม่ได้นะยังไม่ไหวนะมนุษย์นี่ยากทีนี้มนุษย์นี่นะเป็นอันว่าโดยสัญชาตญาณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทำไงในระหว่างที่โตมากว่าจะช่วยตัวเองได้5ปี10ปีอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องฝึกหมดเลยนะใช่ไหมเรียนรู้พ่อแม่สอนให้กินก็ต้องสอนขับถ่ายก็ต้องฝึกนอนยังต้องฝึกเลยนั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกเรื่องที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องอาศัยการฝึกหมดเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะแต่ทีนี้ไอ้ข้อที่ต้องฝึกเนี่ยเป็นข้อด้อยของมนุษย์แต่กลับเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสัญชาตญาณได้ช่วยตัวเองได้ทันทีนั่นนะเกิดมาได้สัญชาตญาณอย่างไรตายไปได้สัญชาตญาณอย่างนั้นอยู่แค่นั้นนะแต่เกิดจนตายก็สัญชาตญาณมาไงก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่อย่างนั้นนี่พอเริ่มฝึกแล้วคราวนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยฝึกไปฝึกไปท่านก็เลยให้ตัวอย่างไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ได้ฝึกแล้วใช่ไหมนะฝึกแล้วดีแล้วเป็นกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เลยวางเป็นแบบไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเราลึกว่าเออเราต้องฝึกตัวนะเราจะมีชีวิตที่ดีประเสริฐได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคอยกระตุ้นเราใจพวกเราอยู่เสมอบอกว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ฝึกแล้วนะหรือในหมู่เทวดาและทวยเทพนะผู้ที่ฝึกแล้วนี่ประเสริฐสุดนะแล้วก็มนุษย์นั้นฝึกแล้วแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการมนุษย์ไม่ต้องไปมัวกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาหรอกถ้าฝึกตัวพัฒนาตัวแล้วเทวดาพระพรหมก็ยังมาไหว้มนุษย์เลยใช่ไหมเนี่ยท่านให้คอยมีกำลังใจนี้อยู่เรื่อยเพราะถือการฝึกเป็นเรื่องสำคัญนั้นชีวิตมนุษย์นี่ดีงามอยู่ด้วยการฝึกทั้งสิ้นที่เราอยู่มาได้เนี่ยอยู่ด้วยการฝึกมนุษย์นั้นตรงข้ามกับสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นบอกว่าเกิดมาได้สัญชาตญาณอย่างไรก็ตายไปได้สัญชาตญาณอย่างนั้นแต่คติของมนุษย์นั้นบอกว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นมนุษย์นี่ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปเถิดทีนี้มนุษย์นั้นทั้งที่ชีวิตต้องฝึกเนี่ยแต่ว่าไม่เอามาใช้ประโยชน์ฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วหยุดฝึกแล้วฝึกโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกเพราะความจำเป็นเนี่ยที่ว่าฝึกกินฝึกนอนฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆเนี่ยฝึกพอให้พูดได้แทนที่จะฝึกต่อไปพูดยังไงให้มันดีให้มันได้ผลยิ่งกว่านี้ใช่ไหมฝึกได้มีศักยภาพต้องฝึกต่อเยอะเรื่องพูดก็ยังไม่จบแต่พอพูดได้หยุดฝึกแหละนะฝึกเท่าที่จำเป็นฝึกแบบเอาความเคยชินเข้าว่าอันนั้นจะเรียกว่าไม่ฝึกก็ได้แต่ว่ามันเป็นฝึกแบบจำเป็นตามไม่รู้ตัวท่านเรียกว่าเอาความเคยชินเข้าว่านะตามพ่อตามแม่ตามผู้อื่นเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ทำไปดังนั้นมนุษย์เนี่ยแปลว่าชีวิตโดยสภาพธรรมชาติอยู่ด้วยการฝึกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้กลับฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วเลิกฝึกนี่มนุษย์ที่รู้หลักการนี้รู้ธรรมชาติของตัวเองดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกต่อไปชีวิตเราจะยิ่งดีงามก็ฝึกต่อทีนี้ฝึกยังมีหลักการเลยเอาแล้วชีวิตเราจะดีต้องฝึกทีนี้พอฝึกแล้วเท่านี้ละเอาละได้ผลละเริ่มเลยนะแม้แต่ความสุขได้ผลทันทีเอาธรรมชาตินี้มาใช้ยังไงล่ะพอเราสร้างจิตสำนึกในการฝึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกแล้วยิ่งฝึกยิ่งดีใช่ไหมเรามองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์สำหรับการเรียนรู้และฝึกตนหมดเลยอ้าวมนุษย์เราพัฒนาได้จากการเผชิญปัญหาเช่นอย่างนี้เป็นต้นเจอปัญหาปั๊บอย่าไปย่อท้อสิคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาทำไงจะขบปัญหาให้สำเร็จได้ทีนี้ก็พูดถึงว่ามนุษย์มีชีวิตที่อยู่ได้ดีด้วยการฝึกยิ่งฝึกก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปเราก็ตระหนักในความจริงอันนี้ใช่ไหมเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาเลย
มองสถานการณ์อะไรเจออะไรมองเป็นเรื่องฝึกตัวหมดเลยเพราะนั้นเราเจอปัญหาเราจะนึกว่าปัญหาคือเครื่องฝึกตัวเราใช่ไหมนั้นคนที่เจอปัญหาแล้วไม่ย่อท้อไม่ถอยเราก็พัฒนาตัวขึ้นมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็หาทางคิดเราก็เพียรพยายามสืบสาวหาเหตุปัจจัยคิดช่องทางค้นคว้าอะไรต่ออะไรมาแก้ปัญหาจากการคิดค้นพยายามแก้ปัญหาเราก็พัฒนาตัวเองเราก็เก่งขึ้นมนุษย์ทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมาจากการที่พยายามเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วแก้ไขพยายามพัฒนาตัวจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะประสบความสำเร็จนี้คนที่เคยพัฒนาตัวอย่างนี้ต่อมามันเคยชินมันเกิดจิตสำนึกในการศึกษาและพัฒนาตนชอบฝึกตนพอเจอสิ่งที่ยากแล้วชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทำให้ตัวได้ฝึกมากนะของอะไรถ้ามันง่ายเราก็ไม่ได้ฝึกตัวจริงไหมมันง่ายมันก็ทำไปได้แล้วคนที่เป็นนักฝึกตัวไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ง่ายตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนให้เจอง่ายๆและชอบนะถ้าเจออะไรยากแล้วก็ท้อเลยถอยไม่สู้นี่พอเรามีจิตสำนึกในการฝึกตนเราชอบสิ่งยากพอเจอสิ่งยากเราเอาเจอสิ่งยากแล้วกลับชอบใจมีความสุขนี่ได้แล้วจิตใจสบายมีความสุขพอเจอทีนี้ก็ตั้งใจทำสิเพราะเต็มใจนะเต็มใจก็ตั้งใจทำตั้งใจทำมันก็ยิ่งได้ผลใหญ่เลยนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองนี่คนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกเป็นยังไงมันไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะสู้อะไรพอเจอปัญหาปั๊บมันถอยทันทีพอถอยสุขภาพจิตเสียแล้วเพราะว่ามันเกิดความทุกข์นะใจไม่สบายคุณมัวเศร้าหมองทีนี้เกิดต้องทำแล้วจำใจแล้วทีนี้จำใจทำก็ทุกข์อีกใช่ไหมฝืนใจจำใจทำแล้วก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำไม่ได้ผลอีกด้วยก็เลยใจตัวเองก็ไม่สบายงานนั้นก็ไม่ได้ผลดีตรงข้ามกับคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยทั้งใจก็เป็นสุขทั้งงานก็ได้ผลด้วยนะพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปนี่พอเราพัฒนาคนอย่างนี้ดีขึ้นมามีจิตสำนึกในการฝึกตนเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยคราวนี้เป็นคนที่สู้สิ่งยากพอเป็นคนสู้สิ่งยากแล้วเจออะไรมันก็มีความสุขไปได้หมดแหละก็แม้แต่สิ่งยากมันยังสุขได้เลยความสิ่งง่ายมันจะไม่สุขได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นธรรมดานั้นเขาเลยไม่กลัวทุกข์เลยภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาเต็มที่เลยศักยภาพในความศักยภาพในการที่จะมีความสุขก็ขึ้นมาเต็มที่ด้วยใช่ไหมได้สองเลยหนึ่งภูมิต้านทานความทุกข์สองศักยภาพที่จะมีความสุขเพราะนั้นคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนสู้สิ่งยากก็มีความสุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากและอยู่ในสังคมประเภทอย่างนี้มีวัตถุพลังพร้อมสบายเลยขึ้นแต่วัตถุน้อยตัวเองมีอิสรภาพถ้ามีวัตถุมายิ่งสบายมีความสุขเต็มเปี่ยมตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเห็นแก่ง่ายเห็นแก่ความสะดวกสบายอ่อนแอใจเสาะเปราะบางไอ้สิ่งที่บำรุงบำเรอพร้อมก็เป็นแค่ปกติได้เพิ่มมาหน่อยก็สุขนิดเดียวขาดไปนิดไม่ได้อย่างใจนิดทุกข์แล้วหันไปเจออะไรต้องทำทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นคนประเภทนี้ทุกข์เต็มที่ไปหมดเลยเพราะนั้นแล้วทำไมจะไม่ฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอขาดแคลนอะไรนิดก็ใจหดหู่ท้อถอยฆ่าตัวตายเพราะนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติของสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ถ้าไม่พัฒนาตัวให้ดีเราก็เสียหลักแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็กลายเป็นคนอ่อนแอตามใช่ไหมยิ่งวัตถุพรั่งพร้อมคนก็ยิ่งอ่อนแอลงเพราะนั้นในสภาพอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันวัตถุพรั่งพร้อมขึ้นปั๊บเราพัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นเราพัฒนาคนยิ่งแข็งคนที่แข็งนั้นก็มาเสวยสุขจากวัตถุพรั่งพร้อมได้เต็มที่อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาสวนทางกันพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมแต่พัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นให้สู้สิ่งยากยิ่งขึ้นและคนนั้นแหละที่จะเสวยความสุขจากความเจริญนี้ได้จริงๆถ้ามิฉะนั้นแล้วจะพัฒนาไปเสียเปล่าใช่ไหมพัฒนาวัตถุไปพรั่งพร้อมเสียเปล่าไอ้เจ้าเด็กเกิดมาสภาพอย่างนี้มันเป็นปกติของเขาแล้วเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเหมือนกับเราสมัยก่อนเรามีเกิดมายังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นปกติของเราเด็กสมัยนี้พรั่งพร้อมก็เป็นปกติของเขาไม่ได้เป็นสุขพิเศษอะไรฉะนั้นก็เลยน่ากลัวนั่นนี่แหละเอามาดูตัวอย่างที่ว่าเนี่ยสังคม
ที่ว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมแล้วทำไมเด็กหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนั้นตกลงว่านี่คือธรรมชาติมนุษย์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ซะฝึกฝนสร้างจิตสำนึกในการฝึกฝนพัฒนาตัวแล้วเด็กสู้สิ่งยากเข้มแข็งไม่ใจเสาะเปราะบางเป็นผู้สามารถสวยความสุขมีภูมิคุ้มการทุกข์อย่างสูงแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะมีความสุขอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาจะมีความสุขได้มากก็ทุกคนแหละแต่ละคนก็เหมือนกันแหละใครที่พัฒนาได้อย่างนี้ก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีความสุขนี่อาตมาพูดมาสองอย่างเป็นตัวอย่างของการที่ว่าการพัฒนาความสุขด้วยการที่ว่าดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติใช่ไหมเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์หลงสมมติปั๊บเสียหลักในทันทีแล้วก็ทุกข์จะตามมาอ้าวและสามและทีนี้ต่อไปสุขประเภทที่สี่นะสุขประเภทที่สี่ก็มาจากธรรมชาติมนุษย์อีกธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงก็ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ไม่เป็นบอกแล้วว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นนะสัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรผิดปกติแต่มนุษย์นี่พิเศษก็คือว่าประดิษฐ์คิดค้นสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมามีวัตถุมีเครื่องมืออุปกรณ์มีระบบสังคมมีเทคโนโลยีจนกระทั่งเป็นโลกมนุษย์เลยมนุษย์นี่ทำไปทำมาเกิดมีอารยธรรมวัฒนธรรมใช่ไหมอารยธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีในสัตว์ทั้งหลายมีทั้งวัตถุมีทั้งระบบสังคมต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นี่ต่างจากโลกของธรรมชาติมนุษย์สร้างโลกมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นอีกโลกหนึ่งจนกระทั่งบางทีแปลกแยกจากโลกธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้กฎมนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติก็มีแยกกันไปหมดเลยมนุษย์พวกหนึ่งก็หลงสมมติแปลกแยกจากโลกธรรมชาติมีชีวิตแต่ละวันไม่เคยรู้จักโลกธรรมชาติเลยบางคนนี่อยู่ในกรุงเทพนะออกจากบ้านตื่นเช้าไปทำงานไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทำงานมาเข้าบ้านเห็นแต่แสงสีถนนรถยนต์ไฟฟ้าเห็นแต่ทีวีเห็นแต่อะไรไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดวงดาวไม่เคยเห็นดวงจันทร์บางคนเป็นไหมบางทีไม่ได้สนใจเลยคือเขาอยู่แต่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวโลกธรรมชาตินี่หายไปแล้วเขาแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่กับโลกของมนุษย์อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของความวิปริตแต่ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งมนุษย์ก็ใช้ความสามารถนี้มาสร้างทีนี้แนวโน้มส่วนมากมันสร้างเพื่ออะไรมันสร้างเพื่อจะเอามาเสพเพื่อให้ความสุขของตัวที่ได้จากประเภทที่หนึ่งเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วมันก็เลยไม่พัฒนานี่เอาเป็นว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษจากสัตว์อื่นก็คือมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้สร้างสรรค์มาเป็นวัตถุอะไรต่างๆนั่นก็อย่างหนึ่งก็เกิดจากความคิดใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ปรุงแต่งในจิตใจของตัวเองก่อนที่จะออกมาเป็นวัตถุมันต้องปรุงแต่งในใจนี่ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งสภาพจิตปรุงแต่งความทุกข์ความสุขของตัวเองนี่ในการปรุงแต่งทุกข์สุขนั้นปรากฏว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่พัฒนาก็เลยปรุงแต่งแต่ความทุกข์ให้กับตนเองนะขอถามว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งส่วนมากเนี่ยในการสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้สร้างทุกข์มากกว่าเชื่อไหมคือเราไปหวังสุขจากการเสพวัตถุแต่ในใจตัวเองที่มีความสามารถปรุงแต่งสุขเนี่ยไม่ใช้ใช้ในทางปรุงแต่งทุกข์อะไรที่มันจะกระทบกระเทือนใจอะไรที่มันขัดอกขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้เก็บหมดนะเข้ามาทางตาทางหูได้ยินเสียงอะไรแต่อะไรที่มันจะไม่สบายกระทบกระทั่งเก็บแล้วเวลานึกในความทรงจำระลึกระลึกไอ้เรื่องไม่ดีลึกเรื่องที่ไม่สบายใจเอามาปรุงแต่งใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองกลุ้มกังวลเครียดนะความกลุ้มความกังวลความเครียดเนี่ยเป็นตัวอย่างของความสร้างความสามารถปรุงแต่งของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะสัตว์อื่นนี่ปรุงแต่งความเครียดปรุงแต่งความกลุ้มกังวลไม่เป็นปรุงแต่งความรู้สึกจนกระทั่งว่าเป็นโรคจิต
สัตว์ทั้งหลายอื่นนี่ปรุงแต่งไม่เป็นแต่มนุษย์ได้ปรุงแต่งได้จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันว่ามนุษย์นี่มีความสามารถในการปรุงแต่งแต่มักจะใช้ความสามารถนี้ในการปรุงแต่งทุกข์คืออย่างที่ว่าปรุงแต่งความกลุ้มความกังวลความเครียดความไม่สบายใจอะไรต่างๆสารพัดจนกระทั่งเป็นโรคจิตนี้ทำยังไงเราก็รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนซะเราก็ใช้ความสามารถในการปรุงแต่งมาปรุงแต่งสุขซะสินี่แหละพระพุทธศาสนาสอนตรงนี้ว่าท่านมีความสามารถอยู่แล้วในการปรุงแต่งและสร้างสรรค์ประดิษฐ์ก็เอามาใช้ในทางที่ดีสิมาสร้างปรุงแต่งสุขก็เลยให้ปรุงแต่งสุขวิธีปรุงแต่งสุขนั้นก็เช่นวิธีเจริญสมาธิต่างๆนะอันวิธีสมถะทั้งหมดคือวิธีปรุงแต่งนะทั้งหมดเลยวิธีสมถะเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจของเราให้สงบปรุงแต่งใจของเราให้เบิกบานปรุงแต่งใจของเราให้ผ่องใสปรุงแต่งใจของเราให้มันดีหรือมีสิ่งที่กังวลรบกวนใจก็ทำใจให้มันสงบระงับได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็วิธีนี้เยอะแยะไปหมดในพุทธศาสนาอันนี้อาตมาเป็นเพียงให้หลักการเพราะฉะนั้นแค่ว่าอ้าวถ้าเราจะคิดอะไรวุ่นวายจิตใจไม่สบายท่านก็บอกอ้าวหันมากำหนดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจสติมาปรุงแต่งจิตซะเกิดสมาธินี่เป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจก็ใจอยู่กับลมหายใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ใจไม่ไปไหนก็หายพ้นไปจากสิ่งรบกวนใจก็สบายนะท่านยังมีวิธีครับปรุงแต่งไปพร้อมกันนั้นเวลาหายใจแล้วทำใจไปด้วยนะอาตมาจะบอกให้สักอย่างวันนี้นะคือเราใช้วิธีหายใจนี่เป็นวิธีปรุงแต่งจิตแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมันก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างบางคนเขาสอนก็อย่างพระพุทธเจ้าสอนก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามนั้นก็รู้ตามที่มันเป็นนี่อย่างหนึ่งนี่อาจารย์รุ่นหลังก็มาเติมว่าเพื่อจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นเอาคำมากำกับนะเวลาหายใจเข้าก็นับ1หายใจออกก็นับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2มันจะได้กำกับชัดยิ่งขึ้นบางท่านก็มาเติมเอาคำว่าพุทโธเดี๋ยวนี้เอาไปใช้เสียซะแล้วทีนี้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจกำกับจิตไปด้วยบางสำนักก็เอาอื่นหายใจเข้าก็ยุบหนอหายใจออกพองหนอคำกำกับเหล่านี้เป็นเทคนิคของพระอาจารย์รุ่นหลังก็เอามาเพื่อจะช่วยกำกับจิตนะก็ทำให้จิตอยู่ตัวยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะใช้วิธีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือมีเทคนิคเยอะอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกเราก็ถือโอกาสปรุงแต่งจิตด้วยเลยปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกชั้นนึงนะเวลาหายใจเข้าก็ทำจิตให้เบิกบานหายใจออกก็ทำจิตให้เบิกบานนะอย่างในอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสสามีติสิกขติอภิปโมทยังจิตตังปัสสิสสามีติสิกขติแปลว่าฝึกใจว่าเราหายใจเข้าก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ทำใจร่าเริงเบิกบานนี่เราก็มาปรุงแต่งเป็นถ้อยคำโยมลองเอาไปใช้ดูนะอาจจะเป็นประโยชน์เวลาเราว่างๆเราไม่มีอะไรจะทำรถติดหรืออะไรเราก็ลองทำดูแทนที่จะไปนั่งกลุ้มใจขุ่นมัวแล้วก็เอามาหายใจเลยทีนี้หายใจเข้าก็ทำว่าจะว่าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะว่าในใจได้นะนะคือหายใจเข้าพร้อมนั้นก็ว่าคำนี้แล้วก็ทำใจให้เป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงแต่งทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะแล้วก็ทีนี้หายใจออกทำใจให้โล่งเบาหายใจออกนะลองดูสิทำให้มันเป็นไปตามคำที่เราพูดเนี่ยสบายใจเลยนะลองดูสิลองได้ไหมทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าเอาเชิญหายใจเข้าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหายใจออกก็ทำใจให้เป็นไปตามคำที่ว่านั้นด้วยนะทำอย่างนี้แหละใจก็สบายนะปรุงแต่งถ้าเรียกว่าปรุงแต่งจิต
หรือว่าอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เช่นบอกหรือตัดคำว่าธรรมออกก็หรือว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าใจโล่งเบาหายใจออกจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกอะไรเนี่ยหรืออาจจะใช้อีกแบบว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะหายใจออกฟอกจิตให้สดใสว่างั้นเอาลองดูก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะบางทีเราหายใจอยู่ไม่ได้เรื่องเลยหายใจเข้าสูดเอาแต่ความขุ่นหมองใช่ไหมทีนี้เราหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสก็ทำใจซะให้เป็นไปตามนั้นสบายใจแล้วใจไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็มีความสุขอย่างหนึ่งก็อันนี้เป็นเพียงเทคนิคปลีกย่อยเอามาใช้ซะแล้วพระพุทธเจ้าก็เน้นในสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่ควรทำให้ได้เสมอนี่อาตมาก็มาบอกซะด้วยพยายามทำใจให้มีคุณสมบัติ5อย่างเนี่ยเพราะใจของเราเนี่ยเราเคยชินตกร่องเรามักจะปรุงแต่งในทางกังวลไม่สบายใจขุ่นมัวอยู่เลยมันเป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกให้มันเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขท่านก็ให้ไว้5ข้อ1ปราโมทย์แล้วความร่าเริงเบิกบานใจนะร่าเริงเบิกบานทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอนี่ในคาถาธรรมบทอันหนึ่งบอกว่าปราโมทย์ชาพุโรภิกขุโสนิพพานัสเสวสันติเกบอกภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์คือความร่าเริงเบิกบานใจชื่อว่าอยู่ในสำนักพระนิพพานว่างั้นเลยนะอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วนะคนที่ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยเพราะนั้นทำใจให้ร่าเริงเบิกบานจนเป็นประจำใจเลยนะ1ปราโมทย์2ปีติอิ่มใจความอิ่มใจปราบปลื้มใจทำงานอะไรก็ทำแล้วด้วยความรักงานตั้งใจทำงานงานก้าวไปก็เสวยสุขจากผลงานนั้นมีปีติอิ่มใจที่งานก้าวไปทุกขั้นปีติและปัสสัทธิเปรียบปัสสัทธิแปลว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครียดแหละปัสสัทธิต่อไปก็สุขสุขก็คือสภาพใจที่โปร่งโล่งคล่องไม่ติดขัดตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์แปลว่าบีบคั้นติดขัดคับข้องใจที่เป็นสุขก็ไม่มีอะไรมาบีบมาคั้นมาติดขัดก็โล่งโปร่งเบาสบายสุขแล้วก็สมาธิก็จิตสงบแน่วไม่ถูกอะไรรบกวนไม่มีอะไรมารบกวนได้ใจต้องการอยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นสมาธิก็คือว่าต้องการอยู่กับเรื่องอะไรใจต้องการอยู่เรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นเรียกว่าสมาธิไม่มีอะไรมากวนได้คนที่ใจไม่มีอะไรมากวนได้ก็แสนสบายนะเนี่ยจะคิดอะไรก็คิดเรื่องนั้นถ้ามีสมาธิถ้าบอกว่าให้5อย่างเนี่ยเกิดในใจอยู่เสมอๆแล้วใจเป็นสุขปรุงแต่งมันขึ้นมาเราปรุงแต่งในทางที่ทุกข์มานานแล้วจนกระทั่งจิตเคยชินจนกระทั่งว่าไอ้ความทุกข์ความขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นเจ้าเรือนไปแล้วต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ต้องค่อยๆสร้างเราก็ค่อยสร้างให้เจ้า5อย่างเนี่ยมาเป็นเจ้าเรือนประจำใจซะคือให้มีปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิทำอยู่เสมอต่อไปใจก็กลายเป็นนิสัยเป็นสภาพจิตที่เป็นฝ่ายสุขนี่แหละสุขสร้างได้เพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งสร้างสรรค์ความสุขขึ้นมาในใจทำให้เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้คนมีช่องทางหาความสุขได้มากขึ้นและสุขชักอยู่ในใจแล้วนะตอนแรกในสุขต้องหาอยู่ข้างนอกต้องวิ่งหาอย่างเดียวตอนนี้สุขเริ่มอยู่ในใจเป็นคุณสมบัติภายในไม่ต้องหาแล้วแล้วตัวเองมีความสามารถในการสร้างมันขึ้นมาด้วยต่อไปก็ไปความสุขประเภทที่5สุขเหนือปรุงแต่งเมื่อกี้นี่ต้องปรุงแต่งตอนแรกต้องหานี่วุ่นมากต่อมายังต้องปรุงแต่งต้องทำมันใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องทำแหละให้พ้นปรุงแต่งให้มันกลายเป็นธรรมดาเลยให้ความสุขนั้นเป็นธรรมดาของจิตมันอยู่ภายในเป็นเจ้าประจำเป็นคุณสมบัติภายในมีตลอดเวลาอันนี้ต้องถึงด้วยการไม่ต้องปรุงแต่งคือได้ปัญญาปัญญารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติรู้โลกชีวิตตามเป็นจริงรู้เจนจบพอรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันวางตัวพอดีกับทุกสิ่งเลยความรู้นั้นเป็นตัวปรับความรู้สึกเชื่อไหมคนเรานี่ชีวิตปุถุชนเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกมาก
มีความรู้สึกสุขทุกข์มีความรู้สึกโกรธรู้สึกเห็นใจชอบใจรู้สึกรักความรู้สึกเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกที่ดีนี่ปรุงแต่งใช่ไหมเราเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีมาเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันก็ยังอยู่ในระดับความรู้สึกความรู้สึกนี้ยังไม่มั่นคงอ่ะมันขึ้นต่อสิ่งอื่นต่อมาพอมีความรู้ไอ้ตัวรู้มาปรับความรู้สึกทุกอย่างลงตัวหมดเลยคนเรานี่พอมีความรู้ในความรู้มาปรับลงหมดเลยเราเข้าป่าเราหวาดกลัวโน่นนี่นะเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอเรารู้ทางนี้ทีไรรู้อะไรจะอะไรเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงความรู้นี้ปรับความรู้สึกหายหมดเลยความรู้เป็นตัวปรับความรู้สึกและทำให้ทุกอย่างลงตัวพอดีชีวิตที่เจนจบก็คือรู้โลกและชีวิตตามเป็นจริงวางจิตวางใจลงตัวพอดีกับทุกสิ่งสบายเปรียบเหมือนอย่างสารถีที่เจนจบในการขับรถนะสารถีที่เจนจบในการขับรถเป็นยังไงนะคนขับรถที่ยังไม่ชำนาญ นะใจไม่สบายใช่ไหมเนี่ยร้อนรนกระวนกระวายหวาดหวั่นจะขับรถออกไปมันวิ่งเข้าทางความเร็วอย่างนี้จะผิดจะพลาดจะแก้ยังไงวิตกกังวลไปหมดทีนี้พอเป็นสารถีที่ชำนาญรู้เจนจบเข้าใจทางออกอะไรหมดแล้วเจนจบจริงๆอย่างที่ว่าชำนาญขับรถนี่สบายแต่ก่อนนี้ใช้รถม้าก็ขับรถก็ชักรถอะไรใช้อะไรแส้ใช้บังเหียนดึงรถเข้าสู่ทางปรับความเร็วให้พอดีพอรถพอม้าวิ่งตรงทางดีความเร็วพอดีสารถีนั่งสบายสารถีนั่งสบายเลยนะนั่งใจสงบเรียบใช่เลยสภาพจิตเนี่ยท่านเรียกว่าอุเบกขานะเกิดจากปัญญาที่รู้ทุกสิ่งอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันลงตัวเข้าที่พอดีพอดีหมดแล้วจิตลงอุเบกขาสบายเรียบจิตแบบสารถีที่เจนจบขับรถทุกอย่างลงตัวพอดีนี่เรียกว่าจิตอุเบกขาคนที่เข้าใจโลกและชีวิตนี่เจนจบวางจิตใจลงตัวพอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างใจสบายเป็นมีอุเบกขาเป็นสภาพเจ้าเรือนของจิตใจต้องการจะเสวยความสุขอะไรเสวยสุขได้เต็มที่คนปุถุชนเนี่ยนะหนึ่งก็มีขีดจำกัดในการสวยความสุขเช่นว่าได้ความสุขช่องทางที่หนึ่งอย่างเดียวสุขจากการเสพวัตถุความสุขอื่นไม่มีสองจิตไม่พร้อมที่จะสวยความสุขนั้นเวลาสวยความสุขเหล่านี้ใจระแวงใจหวาดหวั่นใจขุ่นมัวเศร้าหมองมันสวยความสุขไม่เต็มที่ฉะนั้นยังมีข้อด้อยอันนั้นเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมีข้อด้อยอันนี้แม้แต่สวยความสุขแม้แต่ขั้นหยาบที่สุดก็ยังมีจุดอ่อน